ถึงแม้ว่าการระบายน้ำจากน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเพราะสามารถระบายน้ำได้กว่า800ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่จังหวัดอุบลราชธานีเองยังคงต้องรับมวลน้ำจากลำน้ำชีอย่างต่อเนื่องค่ะจึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะจากวันนี้ค่ะที่ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่บ้านคูเดือบ้านทับไทยและบ้านท่ากกแห่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำมูลค่ะทำให้จุดนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและจากเมื่อวานค่ะวันนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงเพราะยังคงต้องรับมวลน้ำจากลำน้ำฉี่อยู่ค่ะทำให้ส่งผลกระทบในวงที่กว้างขึ้นและเมื่อเราได้ลงเรือเดินทางเข้าไปจะเห็นได้ว่าบ้านบางหลังก็เกือบมิดหลังคาบางหลังที่เป็นบ้าน2ชั้นและยังไม่ท่วมชั้น2ชาวบ้านบางครอบครัวก็ยังคงอาศัยอยู่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังทยอยขนของออกมาทางเรือกันอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญค่ะชาวบ้านได้บอกกับเราว่าเรือที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือสัญจรเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ขอให้ขับเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็อย่าขับเร็วมากค่ะเพราะไม่ฉะนั้นน้ำก็จะมีผลกระทบกับบ้านและแพที่อยู่บริเวณนั้นค่ะและที่อยากได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือห้องน้ำชั่วคราวค่ะน้ำมันก็เท่าๆกับปี45ตายจะพวกคุณในเมืองนั่นน่ะน้ำมันจะพวกมันยังไงล่ะพวกมันกระทบหลายอย่างมันเอาไม่ทันมันมาเร็วนะปี45มันค่อยๆมาดิมันก็เก็บของทันปีนี้มันมาเร็วระยะ10วันมันมาท่วมเพื่อเผยเอาไม่ทันเอาที่เอาไม่ทันมันก็ชะลอว่ามันจะเท่า54เขาพูดกันนะมันจะเท่า54ทีนี้บ้านคนที่อยู่สูงเขาก็ไม่เขาก็ซับแค่นี้มันก็อยู่ได้เท่า54มันก็อยู่ได้คือบ้านผมนี่แหละถ้า54หน้าบ้านผมก็เพียงนี้ผมก็อยู่ได้ผมอยู่ได้แต่จริงๆแล้วมันมามันเอาไม่ทันที่นี่มันก็ท่วมหมดทีวี2เครื่องใส่ตู้เสื้อผ้า3หลังตอนที่เราประสบรถไฟอยู่นะพี่อยากได้ความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมห้องน้ำห้องน้ำจำเป็นที่สุดเลยห้องน้ำนี่ตอนนี้เรามีห้องน้ำเคลื่อนที่ไม่มีไม่มีใช่ไหมคะเข้ากันที่ไหนบางคนเขาไปป่าปวดที่ไหนก็ปล่อยเลยมันปล่อยได้หน้านี้มันปล่อยได้น้ำไหลปีนี้พี่เก็บของทันไหมไม่ทันค่ะปีนี้เสียหายแบบสุดๆไม่รู้จะพูดยังไงละความเสียหายใช่ค่ะไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันมาระยะ 3-4 วันที่ฝนตกหนักๆอ่ะยังไงก็เก็บไม่ทันค่ะอยากจะฝากไปถึงทางราชการที่เข้ามาช่วยพอเจ้านายมาช่วยก็ดีนะคะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ตอนที่วิ่งเรือค่ะเรือท้องแบนทุกที่ที่เข้ามาส่วนมากจะต้องใช้ความเร็วเพราะน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะจะเข้าช่วยระดับที่ตีห่าวจากแพหน่อยเพราะมันสะเทือนถังที่อยู่ใต้แพของเรามันออกจากแพหมดแล้วก็สิ่งของที่เราวางไว้ที่แพนะคะมันจะล้มนี่คือปัญหาค่ะตอนที่เราประสบอยู่อยากให้ทางหน่วยราชการแบบวิ่งเรือห่างๆแพที่พวกเราอาศัยอยู่ก่อนนะคะช่วงนี้ส่วนหน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณถนนเส้นนี้ก็คือสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ได้ย้ายไปทำการชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่วันที่10กันยาซึ่งตอนนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวนทั้งหมด17อำเภอจากทั้งหมด25อำเภอค่ะได้แก่อำเภอม่วง30ตระการพืชผลนาเยตาลสุมดอนมดแดงน้ำขุ่นเหล่าเสือโก้เขื่องในวารินชำราบกุดข้าวปุ้นน้ำยืนโพไซเดชอุดมนาตาลสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารแล้วก็อำเภอสว่างวีระวงค่ะสำหรับแนวโน้มสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ระดับน้ำที่สถานี M7 ก็ยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นโดยมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะจึงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลได้แก่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบตาลสูมสว่างวีระวงพิบูลมังสาหารแล้วก็โขงเจียมค่ะทั้งนี้เพื่อเตรียมการแล้วก็เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
ส่วนสภาพอากาศในวันนี้ค่ะยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากก็เป็นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะและจากจุดนี้ค่ะทางหลวงหมายเลข231บริเวณหน้าเซ็นทรัลที่เมื่อวานนะคะทางทีมข่าวได้ลงรายงานพื้นที่จุดนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจากเที่ยงวันเมื่อวานถึงเที่ยงวันวันนี้ค่ะมีปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมช่องการจราจรที่เป็นขาออกไปทางจังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็ทำให้การสัญจรไปมาลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะและขอฝากอีกเรื่องนึงค่ะท่านใดที่จะใช้รถสัญจรผ่านไปมาในเส้นนี้ค่ะก็จะมีประชาชนข้ามถนนอยู่ตลอดเส้นทางค่ะ